สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันนี้เวลา 19:16 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอกาสนี้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระราชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมัณฑียบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประทับราบณพระสุจนีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงกราบถวายบังคมและทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่ทรงกราบราบพลเอกเปรมตินสุรานนท์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรวันนี้เวลา 10:53 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยธรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วยพร้อมด้วยคุณสิริกิติยาเจนเซนและคุณพลอยไพลินเจนเซนโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบรมศพทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนพระตาหารพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสนะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสัตตุทิกถาจบแล้วพระสี่รูปสวดพระธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศและทรงทอดพระไตรในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงทอดพระไตรแด่พระสงฆ์ในลำดับต่อไปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์อีก89รูปเท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา
เสด็จไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพและทรงรับการถวายความเคารพของข้าราชการและผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นเตียงพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรมจากนั้นเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกด้านทิศเหนือผ่านแถวแขกผู้มีเกียรติที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณบริเวณด้านล่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 7:07 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตราชวรมหาวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปเป็นพระพิธีธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:57 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ตึกพปร.ชั้น18โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมณคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิตผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้บริจาคเงินผู้ช่วยเหลือกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนอื่นๆพระราชทานประกาศนียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ทายาทผู้บริจาคอวัยวะซึ่งสภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเวโรนิก้าสุทธิรัตน์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองชั้นล่างอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการต่างๆได้แก่สมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า150ปีสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สำหรับงานหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมฝ่ายวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมทบทุนแข็งแรงมั่งมีเงินฝากบริหารธนาคารสธ.หน่วยหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมทบทุนงานผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะฝ่ายวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรสมทบทุนครอบครัวคุณพิชิตคุณสุวดีจงสถิตวัฒนาและเพื่อนๆสมทบทุนบำรุงศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและสมทบทุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโอกาสนี้พระราชทานประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญแก่อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่พ้นจากหน้าที่พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกรรมการสภากาชาดและผู้แทนภาคเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยลำดับที่5
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบนิกรที่เดือดร้อนและประสบภัยพิบัติต่างๆผ่านทางสภากาชาติไทยทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในหลายโอกาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่323มีระเบียบวาระเช่นรายงานการรับบริจาคโลหิตและการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยรายงานการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2559หนังสือครบรอบ10ปีโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี17ปีโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เสนอกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆประกาศแต่งตั้งประธานองคมนตรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ประธานองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรีและทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ประกอบกับมาตรา12มาตรา13และมาตรา16ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นปีที่1ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจบข่าวราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ